นมของเราสองคนวันนี้บอกเลยนะว่าแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นเค้กทุเรียนวันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กทุเรียนใบเตยที่หน้าตาก็เป็นทุเรียนทุเรียนไปละค่ะเอาจริงนะเราเป็นคนชอบกินทุเรียนแต่ทุเรียนสุกขนาดนี้เวลาทำขนมต้องใช้ทุเรียนปลาร้าใช้ทุเรียนหรือใช้ปลาร้าใช้ทุเรียนแต่ที่ว่างอมที่สุดเพราะว่ากลิ่นจะหอมออกมาขั้นตอนการทำของเราวันนี้ผสมแป้งก่อนทำเค้กต้องใช้แป้งเค้กแล้วแป้งเค้กที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยนะคะเป็นแป้งเค้กตราลิปปิ้นเค้กใบเตยของเราสองคนวันนี้ใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราลูโบใส่ลงไปในแป้งเค้กของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะใส่ผงฟูตามลงไปเราจะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปในไข่ไก่ก่อนเพราะเป็นของเหลวเหมือนกันจากนั้นในอ่างผสมนะคะเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปน้ำตาลทรายค่ะและสุดยอดผลไม้ไทยอีกหนึ่งอย่างของเราคือทุเรียนสุกๆใส่ลงไปนะคะตีส่วนผสมนะคะด้วยหัวตีลูกใบไม้สปีดต่ำก่อนนะให้เข้ากันแล้วก็ตีประมาณ5นาทีค่ะนี่เห็นไหมฟูแล้วนะใส่ไข่ลงไปทีละฟองจากนั้นถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าครัวสกปรกแล้วต้องเช็ดครัวใหม่ก็เร่งสปีดแรงๆได้เลยแต่ครัวเราสะอาดอยู่เพราะฉะนั้นเราลดความเร็วต่ำก่อนแล้วเราค่อยๆใส่แป้งใช่อ่ะไม่เปิดเครื่องก่อนได้เนื้อเทเลยโอเคจะค่อยๆทยอยใส่หรือใส่ทีเดียวทั้งหมดก็ได้สมมุติเนื้อเลนก็ปิดเครื่องเลยทำไมหมามิไม่กลัวว่านานาลิปปิดเลยเพราะนี่เป็นเค้กเราสามารถตีนานได้ตีต่อก็ได้ enough พอแล้วเหรอโอเคโอเคเอาออกมาเลยตักส่วนผสมของเราลงถุงบีบหลายครั้งเวลาเราทำเค้กใส่พิมพ์เนี่ยเค้กของเราทรงจะออกมาไม่สวยให้เราเคาะขอโทษนะนั่นนะ bounce on the table ได้เหรอ yes โอเคงั้นชอบเลยจะสังเกตว่าในถาดของเรามีกระดาษเราลองกระดาษชื้นนะเพราะว่าเค้กสูตรนี้เราอยากให้เนื้อเค้กของเราช้ำทุกคนจะเห็นว่าเรากำลังเคร่งตั้งใจอันนี้เราจะบีบครีมให้เป็นเหมือนหนามทุเรียนทำไมทุเรียนนี้มีพิเศษมีไม้อยู่ห้องบนล่ะก้านยาว ก้านยาวเจ๋งมากป่ะเราเวลาเราบีบเราจะต้องหมุนทุเรียนใช่ไหมเราก็ต้องเอาไม้นี้เสียบเข้าไปให้เราหมุนได้คล่องว้าว it's really goodโอเค we are finished โอเคให้มามิบีบให้มั้ยโอเคกันยาวโอเคนี่ของนานา1ชิ้นของคุณผู้ชม1ชิ้นของนานาเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูเลยเป็นทุเรียนจริงๆกินหนามไม่ได้นะหมามีค่ะแล้วก็ปาดน้ำออกสิอร่อยมากเพราะว่าเนื้อบัตเตอร์เค้กเนื้อเนี้ยฉ่ำแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยและทุเรียนซึ่งมันเข้ากันได้เป็นอย่างดียังไงลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าทุกคนต้องติดใจแน่ๆ
กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะกับอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 นค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนนะครับมากินขนมอารมณ์บ้านๆ นะครับสไตล์วากาชิอันนี้เด็ดมากเสน่ห์อยู่ที่ความสวยแบบบ้านๆช็อกโกแลตมายองเนสเค้กครับเค้ก2ชั้นแต่ก็มีฝาด2ชั้นเหมือนกันโอ้